วันนี้นะคะเราจะพาทัวร์ออฟฟิศไฮวิชั่นนะคะค่ะในช่วงวิกฤตการณ์ตอนนี้ก็คือคนจะกลัวในการสัมผัสการเข้าใกล้กันทีนี้ไฮวิชั่นเองเนี่ยก็มีวิธีการลงเวลางานนะคะแล้วก็การควบคุมการเข้าออกออฟฟิศโดยไม่ต้องสัมผัสหรือที่เรียกว่าทัชฟรีนะคะด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่ามินิมอลที่จริงเป็น Face Access Terminal ชนิดหนึ่งของ HemVision นะคะทำไมเราเรียกว่ามินิมอลมันเป็นคำมาจากภาษาจีนนะคะมันหมายความว่าสายตาที่เฉียบคมใช่สามารถทำงานเหมือนตาของเราเลยนะคะค่ะอันนี้ก็พาไปดูว่าเขาจะทำงานยังไงอันนี้ก็คือมินิมอลของเรานะคะอันนี้จะเป็นมินิมอลรุ่นธรรมดานะคะสามารถทำงานได้อะไรบ้างอันแรกก็คือสแกนใบหน้าเลยค่ะโอเคสแกนใบหน้าเราก็สามารถโชว์ชื่อของเราอยู่ที่ database ด้วยนะคะสมมติว่าเป็น stranger เป็นคนแปลกหน้านะคะมันจะไม่เปิดประตูได้นะคะงั้นทีนี้เราก็สามารถสแกนนิ้วมือด้วยนะคะโอเคสแกนนิ้วมือบางทีไม่สะดวกมันเป็น touch ด้วยใช่ไหมคะงั้นทีนี้เราสามารถแอดทาปากได้ด้วยนะคะแต่ล่าสุดเรามีรุ่นใหม่มาที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็น Minimal Temperature Screening Terminal นะคะหรือตัว Face Scan ที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้จะต่างกับธรรมดายังไงนะคะอันแรกก็คือข้างบนจะมีโมดูลของเทอร์โมด้วยนะคะก็คือสามารถวัดอุณหภูมิของเรากับสแกนใบหน้าด้วยสมมติว่าอุณหภูมิผิดปกติหรือว่าใบหน้าไม่ใช่อยู่ในเดต้าแบสมันจะไม่เปิดประตูให้โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันตอนที่ใส่หน้ากากกันดูดีกว่านะคะว่ามันจะสแกนได้ไหมเอ่ยในก็จะเห็นว่าเปรียบเทียบเป็นใบหน้านะคะเป็นชื่อเหมยเองแล้วก็มีอุณหภูมินะคะแสดงว่ามีการลงทะเบียนไว้แล้วฉะนั้นในการเข้าออฟฟิศหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถวัดอุณหภูมิระบุตัวตนควบคุมการเข้าออกลงเวลางานได้ด้วยนะคะถือว่าสะดวกมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยตอนนี้นะคะโอเควันนี้นะคะก็จบไปแล้วการพาทัวร์ออฟฟิศแล้วก็การแนะนำสินค้ามินิมอลนะคะทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่ตรวจวัดอุณหภูมิได้ด้วยค่ะวันนี้เหมยนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะแอนนี่ค่ะเป็นฝ่ายโปรดักต์ของ HemVision Thailand ค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ